นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภคและพบปะประชาชนณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับโดยมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆมารอต้อนรับด้วยโดยกลุ่มชาติพันธุ์มอบย่ามชนเผ่าเย้าและชนเผ่าลาหูเป็นที่ระลึกก่อนที่นายกจะขึ้นเวทีพูดคุยกับชาวบ้านที่มาต้อนรับว่าเคยมาตอนหาเสียงตั้งแต่เป็นนายกถือว่าเป็นการมาเยือนครั้งแรกถือเป็นโอกาสที่ตนและทีมงานจะได้รับฟังปัญหาซึ่งเดินมา100เมตรก็ได้พบฟังปัญหาเต็มไปหมดทั้งเรื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำการเลี้ยงสัตว์การส่งออกและการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สูงขึ้นและได้พบปะกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มซึ่งรัฐบาลยืนยันที่จะดูแลเรื่องสัญชาติและพื้นที่ทำกินภายใต้การผลักดันของนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยรัฐบาลยืนยันให้ความเสมอภาคเท่าเทียมดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายครับขณะเดียวกันนายกสมาคมเชียงแสนเมืองหน้าอยู่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกโดยขอรับการสนับสนุน3โครงการครับก็คือ1โครงการรวมเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนให้เป็น1เดียว2โครงการผลักดันน้ำแม่น้ำโขงโดยทำท่อส่งน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่แม่น้ำอิงแม่น้ำกกและแม่น้ำคำเพื่อเป็นการส่งต่อให้ตำบลต่างๆรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้มีน้ำอุปโภคบริโภค3. อนุญาตคนจีนที่ไม่มีหนังสือเดินทางซึ่งอยู่ฝั่งลาวให้ออกเป็นหนังสือผ่านแดนข้ามมาท่องเที่ยวได้โดยให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ไม่เกิน3วันเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนั้นนายกและคณะก็ได้เดินทางไปดูสภาพริมน้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงแสนครับหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปัญหาหลายๆอย่างครับปัญหาใหญ่ๆก็คือเรื่องของยาเสพติดการสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมติชน